จากการคว้าแชมป์ของแมนยูในคอมมูนิตี้ชิลด์ไปดูศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับนัดแรกของฤดูกาลใหม่เมื่อคืนนี้ทั้งแชมป์เก่าบาเยอร์มิวนิกแล้วก็รองแชมป์เก่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้ครับฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของเยอรมนีฤดูกาลใหม่ครับมานูเอลนอยเออร์ที่ย้ายมาจากชาลเก้มาเป็นนายทวารของไบเออร์มิวนิกก็รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของบุนเดสลีกาเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับและเกมนี้นอยเออร์ก็โชว์ฟอร์มเซฟตั้งแต่ต้นเกมเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับทางด้านของบอสเซียมเช่นกักบักทีมเยือนนั้นก็ยังเล่นได้น่ากลัวต่อเนื่องครับจนถึงนาทีที่62อีกอร์เดคามาโก้ครับก็ได้จังหวะยิงลูกนี้ครับช่วยให้บอสเซียมเช่นกักบักนั้นขึ้นนำ 1-0 ครับออกมาหม่งชิงตัดหน้านอยเออร์ชนเสาเข้าประตูไปครับช่วงเวลาที่เหลือบาเยนพยายามทวงประตูคืนแต่ทำไม่สำเร็จครับจบเกมนี้บอสเซียมเช่นกักบักพลิกล็อกครับบุกมาชนะบาเยอร์มิวนิกถึงถิ่น 1-0 เลยทีเดียวครับจากแชมป์เก่าบาเยิร์นไปดูผลงานของรองแชมป์เก่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนกันบ้างครับในชุดน้ำเงินนัดนี้บุกมาเยือนไมส์นาทีที่32ครับเจ้าถิ่นไมส์ก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากซัมมี่อัลลากีครับครึ่งหลังนาทีที่86ไมส์ก็มาได้ประตูย้ำชนะจากการนำเข้าประตูตัวเองของโอเมอร์ท็อปรักจบเกมนี้ครับไมส์นั้นบุกมาชนะเปิดบ้านเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซนไป2-0ครับจังหวะนี้นายทวารของเลเวอร์คูเซนก็ทำผิดพลาดครับฟาเบียนกีเฟอร์ก่อนที่จะถูกซัมมี่อัลลากียิงเข้าไปอย่างสบายๆครับช่วยให้ไมส์นั้นขึ้นนำ 1-0 ก่อนที่ทางด้านโอเมอร์ท็อปรักจะมาทำเข้าประตูตัวเองจังหวะนี้ครับเป็นประตูย้ำชัยชนะให้เจ้าถิ่นไมส์เอาชนะรองแชมป์เก่าเลเวอร์คูเซนไป2-0ครับสรุปตารางคะแนนหลังบุนเดสลีกาผ่านนัดแรกไปแล้วครับจ่าฝูงร่วมก็เป็นสตุตการ์ดกับวอล์ฟบวกยิงได้3ประตูแล้วก็ยังไม่เสียประตูครับมี3คะแนนเท่ากันส่วนแชมป์เก่าดอร์ทมุนด์ที่เอาชนะฮัมบวก3-1เมื่อคืนวันศุกร์ก็อยู่อันดับที่3ครับ